TNN Live 2 ทุ่มตรงกับจัดใหญ่ใส่ไม่ยั้งค่ะที่นี่ที่เดียว TNN Live LIVE แล้ววันนี้คึกคักคึกคักคึกคักเป็นพิเศษอ้าวขอเสียงนะฮะแฟนคลับของเราหน่อยดีมากเลยนะมาตั้ง5โมงเย็นครับอยู่ยัน2ทุ่มก็ยังอยู่อ่ะมันก็ต้องใช้ให้คุ้มนะฮะถุงผ้าเราแจกไปก็หลายตังอยู่รวมๆแล้ว25บาทให้ปรบมือปรบให้โหฮาโหโหเลยนะให้ทำอะไรทำได้เต็มที่นะฮะวันนี้อยากให้ทุกคนร่วมแบบเล่าข่าวไปกับเราพี่เดี๋ยวพี่อะไรฮะพี่กันโดทำไมแฟนคลับเรายืนไหวเหรอไหวได้ยินเสียงกรอบแกรบกรอบแกรบกรอบแกรบตลอดนะฮะนี่เป็นเอฟเฟคนะฮะคุณผู้ชมทางบ้านที่ดูไลฟ์อยู่อาจจะได้ยินเสียงกรอบกรอบแกรบแกรบกรอบกรอบแกรบแกรบไม่ได้ขนมกรอบแกรบนะฮะเสียงข้อต่อเสียงข้อต่อของบรรดาแฟนคลับของเราที่ขยับทีนึงก็กรอกทีปีนึงก็จะอย่างเงี้ยค่ะใครที่อิจฉาก็อย่าลืมเข้ามาติดตามเป็นแฟนคลับก็แล้วกันหลายคนอิจฉาคือปีนึงก็จะเจอกันสักครั้งนึงหรือ2ครั้งในเทศกาลพิเศษพิเศษแบบนี้แล้ววันนี้ก็ถือเป็นวันพิเศษที่เขามาอยู่กับเราตั้งแต่ TNN ประเด็นใหญ่ทางหน้าจอ TNN ช่อง16และที่นี่จัดใหญ่ใส่ไม่ยั้ง TNN Live วันนี้ชวนคุยนะฮะเรื่องหมาเรื่องคนไม่คุยนะฮะคุยเรื่องหมากับผมได้ไหมฮะใครคุยกับหมารู้เรื่องยกมือหน่อยเร็วเฮ้ยคุยกับหมารู้เรื่องได้ด้วยเหรอแล้วแกเชื่อฉันไหมเรียกหมาว่าลูเรียกแมวว่าลูน้องเห็นนะเห็นนะเขาคุยกันรู้เรื่องถ้าหมาทำท่านี้มันต้องการอะไรอ่อนเหรอรู้คุยกับหมารู้เรื่องด้วยว่ะใช่แฟนแฟนขับเราคุยกับหมารู้เรื่องด้วยมีความสามารถไงมีทักษะหมาทุกคนเลี้ยงดีไม่ค่อยไปกัดชาวบ้านใช่ไหมเคยไปทำความเสียหายให้กับไก่ข้างบ้านไหมเพราะเลี้ยงดีเหมือนกับเจ้าของเจ้าของเรียบร้อยหมาก็เรียบร้อยถ้าเจ้าของดุดุหมาก็ดุใช่ไหมหมามันเป็นตามเจ้าของนะหมาบ้านยายเก๋นะโคตรดุเลยไม่จริงแม่มันดุโอ้ยเรียบร้อยบ้านนอนสอนง่ายเรียกน้องมาพวกคานเตี้ยเตี้ยมาหูกระดิกติ๊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 กคือหมาที่ทำความเสียหายให้กับคนเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเลยเนาะทั้งกัดลูกเราก็มีกัดไก่เราก็มีทำความเสียหายให้กับบ้านเราก็เยอะแต่ว่าที่เป็นข่าววันนี้เนี่ยมันมีคลิปนะฮะเป็นฝูงหมาไปลุมกัดรถซึ่งเป็นรถเก๋งไม่รู้ไปกดกัดเกิดทำบ้าอะไรน่าตกใจมากนะฉันว่ามันอาจจะแบบมีอะไรเข้าไปอยู่ในปะฮะคือหมาไม่ได้น้อยๆแกหมาต้อง6ตัวเข้าไปลุมยุ่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 มอย่างเงี้ยต้องถามแกเวลาแกเรียกจะไปกัดอะไรสักอย่างนึงแกไปกัดเพราะอะไรหมาหรือฉันถามถามคนก่อนคนก่อนมันก็ต้องแบบมีอะไรน่าสงสัยมีอะไรที่เราต้องตรวจสอบมีอะไรที่เป็นกลโกงเราต้องจิกต้องกัดต้องลื้อต้องค้นแสดงว่าหมามันไปลุมกัดรถคันนั้นเนี่ยในรถคันนั้นมันก็ต้องมีสิ่งที่หมาไม่ชอบจริงไหมจริงอาจจะเป็นหนูแมวหรือตัวอะไรก็ไม่รู้อยู่ข้างในแล้วหมามันพยายามจะงัดแงะออกมาให้ได้ฮะมันก็เลยกัดซะเละเลยดูคลิปก่อนมาเนี่ยให้ผู้ชมดูคลิปครับว่าไอ้หมาบ้าพวกนี้ตั้ง6ตัวมันไปรุมกัดรถชาวบ้านเขาทำไมอ่ะเนี่ยเนี่ยคุณผู้ชมดูสิมันมาเป็นหมาหมู่เลยนะนี่นี่เป็นที่มาของคำว่าหมาหมู่ไม่ไม่มันดมก่อนนะจริงเห็นป่ะคือก็ไม่ได้อยากจะโทษแกได้กลิ่นอะไรไหมไม่ได้กลิ่นแต่ฉันว่าต้องมีอะไรเห็นป่ะเห็นป่ะมันต้องมีอะไรหน้ารถหน้ากระจังเห็นไหมนะน้องเขี่ยก่อนน้องขาหน้าเขี่ยก่อนหลังจากขออภัยเจ้าของรถคงเสียใจที่อ่านนี้แต่แบบมันต้องมีอะไรว่ามาไม่งั้นหมามันคงไม่แบบเข้าไปเห็นไหมไหมมันดมมันดมไหมต้องมีอะไรอ่ะเออกระโปรงหน้ารถอ่ะฮะน่าจะมีตัวอะไรอยู่ข้างในนั้นซึ่งเราก็เพิ่งอ่านมาได้ไม่นานว่ามันมีตัวเหี้ยชอบไปอยู่ใต้กระโปรงรถใช่คุณคิดว่าตัวเหี้ยหรือเปล่าบางทีก็อาจจะเป็นงูหลามงูเหลือมแต่ถ้าเป็นตัวเหี้ยมันจะไม่เข้าไปอย่าชี้มาทางนี้ตัวเหี้ยให้ชี้ไปทางนู้นแต่ถ้าเป็นตัวเหี้ยเนี่ยหมาจะไม่เข้าไปฮะเราพูดได้คำว่าตัวเหี้ยไม่ใช่คำหยาบมันเป็นคำนามของสัตว์ชนิดหนึ่งอันนี้ให้คุณกมลพรขยี้นิดนึงเพราะว่าเธอไปเข้าค่ายกับเหี้ยมาแล้วใช่เธอเล่านิดนึงว่าบางคนชอบด่าผู้ประกาศนะชอบด่าคนทำงานหน้าจอว่าพูดคำว่าตัวเหี้ยออกอากาศได้ยังไงอบรมมาได้ยังไงผ่านการเป็นผู้ประกาศมาได้ยังไงซึ่งมันพูดได้มันพูดได้ถ้าเป็นคำนามแต่ถ้าเป็นคำกริยาไอ้อย่างเงี้ยไอ้อันนี้ไม่ได้อันนี้หยาบคายผู้ประกาศคนนั้นนี่นิสัยไม่ดีไม่สุภาพแต่ถ้าเรียกว่าตัวเหี้ยอันนี้พูดได้อาจารย์ดร.เสรีวงศ์มนทาเคยพูดว่าถ้าเราไปเรียกเขาด้วยแบบตัวเงินตัวทองอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์บอกว่าสังคมไทยเป็นสังคมดัดจริตบางทีไปเรียกน้องอีกเนาะไปเรียกน้องเรียกตัวเหี้ยว่าน้อง บางช่องนะกูเห็นน่ะทีนเอ็นประเด็นใหญ่นี่แหละน้องเข้าไปอยู่ใต้กระบะน้องเข้าไปอยู่ในห้องเครื่องน้องบ้าน้องบออะไรวะ
ตัวเฮียชัดๆแกไม่รู้จักเขาแกถึงมีความก็แกนั่นแหละเรียกเขาน้องอ่ะแกถึงมีความก้าวร้าวในการมองเขาคือตัวเฮียเนี่ยนะมันเป็นสัตว์ที่จริงๆแล้วน่ารักมันเป็นสัตว์ที่ไม่ละโมบโลภมากถ้ามันกินไก่ไปครึ่งตัวมันจะอยู่ได้ประมาณ2วันแล้วต่อให้แกเอาอะไรไปยัดใส่ปากมันก็ไม่กินนะว่าแล้วช่วงนี้แกไม่ค่อยกินข้าวเนาะไม่แล้วมันไม่ใช่สัตว์ขี้ขโมยด้วยนะมันทำไปด้วยความหิวแล้วที่สำคัญไม่เชื่อต้องเชื่อลองไปตามสวนสาธารณะสิตัวเหี้ยเป็นสัตว์ขี้อายครับเวลามันเห็นเรานะมันเดินถอยหลังสองขาอ่ะหนีเลยหนีเลยหนีเลย มันเดินยังไงนะตัวเหี้ยถอยหลังสองขาอย่างนี้เหรอแล้วหนีแล้วหนีเราแล้วจะลงน้ำสังเกตไหมลงน้ำแล้วมันจะเอาหน้าขึ้นมาโผล่แล้วก็แบบโอ้มันมูนวอล์กได้ด้วยเหรอตัวเนี้ยใช่แล้วมันก็จะต้องนั่นคือมันกลัวคนเว้ยจริงๆฉันไปอยู่กับมันทำสกู๊ปกับมันในประมาณ2วัน2คืนเข้าใจธรรมชาติมันเลยเดี๋ยวนะตกลงเรากำลังอ่านข่าวหมาหรือตัวเนี้ยนั่นแหละก็เพื่อจะอธิบายจากหมาไปเป็นตัวเหี้ยได้ยังไงอธิบายว่าตัวเหี้ยเนี่ยเขาไม่ใช่สัตว์ที่น่ารังเกียจจริงเขาเป็นน้องที่น่ารักครับคือเรากำลังเดากันครับคุณผู้ชมที่อยู่ที่นี่กับทางบ้านว่าทำไมหมามันต้องโกรธขนาดนี้มันขย่ำรถเขาเละเลยนะกระโปรงเนี่ยคือเยินไปหมดเลยอ่ะคือมันต้องมีตัวอะไรบางอย่างที่หมามันไม่ชอบใช่หมามันไม่ชอบอยู่ไม่กี่ตัวหรอกแมวหนูงูตัวเหี้ยทุกอย่างอ่ะพวกเนี้ยมันก็เลยพยายามงัดแงะแกะเก่าหน้ารถจนรถเยินหมดเลยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตลาดสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะครับพบกับนายนิชาภาอายุ29ปีคนนี้เป็นเจ้าของรถ Honda City สีขาวนะฮะที่ถูกหมาลุมขย่ำจนเละเนี่ยนะฮะก็เล่าเหตุการณ์แบบนี้ว่าก็ขับรถมาจอดที่ร้านเนี่ยนะครับตั้งแต่6โมงเย็นของวันที่6มกราคมซึ่งก็จอดอยู่ตามปกตินี่แหละจากนั้นตี5วันถัดมาก็คือวันที่7มกราคมเพื่อนบ้านมาบอกว่าแกรถเก๋งแกถูกหมาลุมกัดพังทั้งคันพังขนาดไหนคุณผู้ชมดูดิพังขนาดเนี้ยทำไมน้องแบบน้องโกรธอะไรใครมาโกรธมากอ่ะทำไมน้องเอาเส้นเละเลยอ่ะขนาดนั้นน่ะเอาเละตุ้มเป๊ะเลยอ่ะนี่ถึงเพลงลูกทุ่งเพลงนึงเลยนะเพลงเละตุ้มเป๊ะละเละตุ้มเป๊ะละเละตุ้มเป๊ะเฮ้ยเละจริงแกดูสายสิมันเสียหายยังไงบ้างคุณคือด้วยความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นพอเอารถไปอู่ซ่อมแถวบ้านนะคะความเสียหายเยอะมากเด็ดที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะมีทั้งระบบไฟกันชนหน้าหม้อน้ำรั่วรอบคันมีแต่รอยขีดข่วนใครเป็นเจ้าของฝูงหมาเจ้าของรถถามหาเจ้าของฝูงหมาใครเป็นเจ้าของฝูงหมาขอให้ออกมารับผิดชอบเพราะรถไม่มีประกันหมดพอดีเลยตายละรถไม่มีประกันให้หมาที่ไหนออกมารับผิดชอบเราแล้วหมาพวกนี้เนี่ยมันก็เป็นหมาที่ไม่มีเจ้าของจริงไหมต่อให้เรารักมันเราเคยให้ข้าวมันแต่ถ้ามีคนมาถามว่าหมาใครกัดรถฉันกูจะบอกว่ากูไม่เคยให้ข้าวจริงกูไม่เคยรู้จักถูกหมาโอ๊ยหมาบ้านไหนก็ไม่รู้หมาจรจัดฉะนั้นกูให้ข้าวทุกวันหมาจรจัดหมาใครก็ไม่รู้กลัวได้รับผิดชอบไงแต่เขาบอกอย่างนี้ว่าถ้าสมมุติว่าไม่มีใครมาแสดงความเป็นเจ้าของตัวคนที่เขาเป็นเจ้าของรถเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาจะต้องประสานกับทางเทศบาลเมืองสัตหีบให้มาจับสุนัขจรจัดพวกนี้ไปเพราะที่ตลาดสัตหีบนั้นมีเยอะมากไม่ได้สร้างแค่ปัญหาแบบกัดรถนะคุณบางทีก็แบบขู่ไปเห่าไปทำร้ายคนที่เข้ามาตลาดอ่ะเราต้องฟังเสียงเจ้าของรถหน่อยไหมสงสารนะดูหน้าคนโดนรถหมากัดหน่อยดิออกไปเจอรถช่วงกี่โมงที่ป้าเขามาบอกครับประมาณตีสี่เมื่อคืนเนี่ยตีสี่ค่ะออกไปเป็นไงตกใจไหมก็ตกใจเพิ่งตื่นเพิ่งตื่นแล้วตอนนี้รถเป็นไงเอาไปซ่อมตอนนี้รถพังค่ะลากเอาไปพังเยอะไหมถ้าตอนนี้อยากถ้ามีเจ้าของหมาดูข่าวอยู่นะจะบอกเขาว่าไงจะบอกว่าจะรับผิดชอบเขาคงเก็บหมาแล้วมั้งคงไม่มีใครรับผิดชอบแล้วถ้าไม่มีก็เขาอยากให้เทศบาลมาจับไปเลยใช่ไหมครับก็สงสารเขาว่าหมามันจริงมันก็สัญชาตญาณมันนะที่มันก็ไม่เกี่ยวป่ะว่าคือมันก็ไล่แมวอะแต่ทีนี้คนเจ้าของหมามันควรจะแบบดูแลหมาไม่ให้ปล่อยมาทำความเดือดร้อนแบบนี้แต่ทีนี้ถ้ามันเป็นหมาจรจัดเนี่ยก็ต้องเป็นให้เจ้าหน้าที่เทศบาลเขามาจัดการแต่ทีนี้หนูกลัวว่าวันเนี้ยหนูตามหาเจ้าของแต่มันไม่มีแต่ว่าถ้าให้เทศบาลเข้ามาจัดการแล้วเนี่ยจะมีคนมาโวยวายไหมจะมีดราม่าเกิดขึ้นไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าสร้างความเสียหายแบบในชุมชนเนี่ยคือเยอะมากแล้วออกไปเจอรถช่วงกี่โมงที่ป้าเขามาบอกครับประมาณเห็นปะน้องเป็นห่วงหมานะจริงกลัวว่าแบบ
เดี๋ยวมันจะมีดราม่าเปล่าถ้าเกิดว่าให้เทศบาลมารั่วไปงานนี้คุณเอ้ยมาเลยอ่ะแบบเว็บเพจต่างๆมาแบบเทศบาลใจร้ายฮะมาจับหมาได้ยังไงคุณฝั่งคุณก็มีแต่ว่าใจร้ายบางคนเขาบอกว่าถ้าหมาสร้างความเดือดร้อนแบบนี้เนี่ยช่วงหนึ่งเขามีให้เซตซีโร่นะคุณก็คือต้องกำจัดทิ้งเพราะว่าเราหาคนรับผิดชอบชีวิตเขาไม่ได้ใจเขาอยู่แบบอดๆอยากๆอยู่เป็นหมาบ้าแบบนี้ช่วยเขาตายๆไปดีกว่าไหมนานเห็นไหมกูพูดอย่างนี้กูโดนด่าอีกแกดูสีหน้าแววตาลูกเพจช่วยหาทางออกหน่อยสุนัขจรจัดที่มันเพ่นพ่านเที่ยวไปกัดรถชาวบ้านกัดของชาวบ้านแล้วก็แพร่เชื้อพิษสุนัขบ้าเราจะดูแลเขายังไงเพราะว่าไอ้มูลนิธิก็ไม่พอแล้วจะเอาไปไว้ไหนอ่ะเอาไปปล่อยวัดเจ้าอาวาสก็แบบโอ้โหกุมหน้าผากแล้วเลี้ยงไม่ไหวอ่ะควรทำไงอ่ะควรเซตซีโร่ไหมควรกำจัดแล้วก็ให้มันเป็นเรื่องเป็นราวเพื่อลดปริมาณประชากรของสุนัขจรจัดไหมฉันว่าแกอย่าถามเลยลูกคุณแม่ตาแดงแล้วอ่ะโอ้เห็นไหมแค่แกบอกว่าจะเซตซีโร่ร้องไห้เห็นไหมเออเออคนเขารักของเขาน่ะไม่ต้องมาด่าฉันเลยนะทาง TNN Live เนี่ยมาน้องลงเลยนี่มันเป็นความคิดเห็นของคนส่วนหนึ่งในโซเชียลที่เขาก็ไม่ได้รักหมาอย่างหลายๆคนที่รักเขาก็รักหมาเฉพาะหมาที่เขาเลี้ยง มันยังเคยมีคำพูดเลยว่าเด็กลูกคุณไม่ได้น่ารักกับทุกคนหมาคุณก็ไม่ได้น่ารักสำหรับครูใช่ไหมก็ต้องให้คนรับผิดชอบพื้นที่ดูแลเพราะว่าเทศบาลเองเนี่ยเห็นบอกว่าปัจจุบันเขาออกสำรวจแล้วแล้วเดี๋ยวถ้ายังไงเขาจะจับส่งสถานรับเลี้ยงก็แล้วกันครับจะได้จบแต่ถ้าใครฮะจบข่าวจบแบบนี้แล้วเดี๋ยวเทศบาลเข้าไปดูแลจับส่งสถานรับเลี้ยงกูเห็นพูดอย่างนี้ทุกข่าวเอางี้ไหมก็ไม่เห็นจะทำอะไรได้ฉันหาสาเหตุให้แกเอาไหมฉันหาสาเหตุให้บรรดาลูกเพจเอาไหมว่าทำไมน้องถึงกัดรถแม่กำลังดูเป็นนางฟ้าบอกว่าเขาบอกว่าหมาที่มีอาการไปกัดรถฉันอ่านเลยนะจากเพจคนรักหมาสาเหตุหลักที่สุนัขพวกนี้กระทำเพราะมันเหงามันไม่มีอะไรจะเล่นอย่าสิเพจคนรักหมาด้วยมันขาดกิจกรรมมันจึงแสดงออกด้วยการเรียกร้องความสนใจโอ้ยเขาเข้าใจเขารักหมาเขาก็พยายามวิเคราะห์ว่าหมาเป็นลูกคือลูกเราเกเรเพราะลูกเราเหงาจริงไหมลูกเราแบบเที่ยวไปเกเรกับบ้านนู้นบ้านนี้บ้านนั้นเพราะว่าเราใส่ใจเขาไม่เพียงพอใช่ถูกต้องเขียนเป๊ะเลยแกเป๊ะเลยเราไม่มีเวลาใส่ใจเขาเขาเหงานี่แกอ่านสิเขาเหงาแต่นี่คือทฤษฎีซึ่งปฏิบัติกูไม่ใช่งั้นก็แก้ไขปัญหาหมาจรจัดกันไปแต่ถ้าเกิดว่าวันดีคืนดีลูกเพจแฟนรายการคุณเคนโดดิฉันเองซวยโดนหมากัดรถซวยโดนหมากัดรถมีคนถามว่าเอ๊ะเราตกลงใครรับผิดชอบครับเบื้องต้นเลยเจ้าของหมาต้องรับผิดชอบแต่ถ้าไม่มีเจ้าของหาใครก็ไม่ได้รถถ้าทำประกันชั้นหนึ่งให้ถอนหายใจอย่างนี้เลยรอดละกูก็ไปเสียค่า accept ใช่ก็สามารถที่จะเคลมได้ยิ่งถ้าคุณมีคลิปแบบน้องผู้หญิงคนนี้แล้วเป็นประกันชั้นหนึ่งนะคุณถือคลิปไปเลยพี่หมามันกัดรถอ่ะแล้วจะมาบอกไม่ได้ประกันไม่ครอบคลุมด่ามันเลยเพราะมันมีพรบ.อยู่ไปเสียค่า access เป็นเงิน 1,000 บาทแล้วก็เดี๋ยวประกันชั้นหนึ่งเขาจะจัดการดูแลให้ถูกต้องดูแลเฉพาะรถนะครับไม่ได้ไปตีหมาให้นะไม่ซ่อมรถให้อ้าวจากเรื่องหมามาที่เรื่องคนบ้างไหมช่วงนี้เศรษฐกิจมันไม่ดีมีแต่คนบอกเศรษฐกิจไม่ดีเนาะแต่แชร์ลูกโซ่ก็เฟื่องฟูชิบหายมากใช่ไหมวงแตกทีนึงเป็นหมื่นล้าน20,000ล้านไหนว่าเศรษฐกิจไม่ดีแล้วก็มีอาชีพนึงนะฮะไม่รู้กมลพรไม่เอาดีกว่ากมลพรไม่เหมาะทำไมอ่ะแก่ไป แก่หน้าฉันเบอร์นี้เนี่ยฉันเนี่ยจะไม่ได้แค่ดิ้งละกี่บาทนะดิ้งละหมื่นไม่ใช่แล้วต้องดิ้งละแสนคือมันมีอาชีพหนึ่ง PR สาวร้านเหล้าที่เขาจะเชียร์ให้คนดื่มเหล้าเป็นเป๊กๆ อ่ะพี่เที่ยวบาร์แบบนี้ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ฮะเขามากับเมียเขามากับเอาเหรอเขามากับเมียเขามากับเมีย60กว่าสมัยก่อนตอนวัยรุ่นเนี่ยมันมีผู้หญิงมาเชียร์กินเหล้าแบบนี้ไหมฮะมีไหมฮะพี่ไม่กล้าบอกไม่แล้วปาดเหงื่อด้วยปาดเหงื่อเลยมีปาดเหงื่อไม่เที่ยวเนาะมีไหมครับพี่มีใช่ไหมครับดิ้งเท่าไหร่อ่ะพี่สมัยก่อน60 80บาท60ถึง80บาทอันนี้เมื่อหลายปีที่แล้วก็คงตั้งหลายปีแหละป้องกี่บาทปัจจุบันผมไม่เคยกินเหล้าสติดิโมโมไม่เคยกินเหล้าโมโมฮะไม่ดื่มคุณพี่ล่ะคะดิ้งเท่าไหร่เสียให้เด็กดิ้งเท่าไหร่ทำร้านอยู่ครับทำร้านอยู่ด้วยเท่าไหร่พี่ดิ้งเท่าไหร่ดิ้งเท่าไหร่180โอเคแบ่งกันยังไงฮะเด็กได้เท่าไหร่ครับ
เด็กได้ร้อยหนึ่งเราได้80โอเคเอาละแหล่งข่าวอยู่นี่แล้วไงต่อคือน้องเนี่ยเขาเชียร์ให้แขกกินเหล้าคืนหนึ่งได้520ช็อตโอ้คูณร้อยหนึ่งไปดิ50,000กว่าป๊าด50,000กว่าแล้วผู้ชายก็บ้าอะไรกินไปคืนนึง520ช็อตแต่คงไม่ใช่คนเดียวหรอกน่าจะหลายคนแล้วน้องเขาคงเชียร์เก่งเขาเชียร์เก่งเสร็จปุ๊บน้องก็เอาสลิปมาโชว์ในโซเชียลมีเดียน้องกิฟต์ PR สาวสามารถขายดิ้งให้ลูกค้าได้520ดื่มภายในวันเดียวสลิปเงินนะฮะรายได้ 56,950 บาทอ้าวไปเป็นเด็กดิ้งกันไม่ใช่แต่ว่าพูดถึงทักราคานี้นะถ้าเลทนี้นะก็ดิ้งละร้อยกว่าบาทเองนะก็ร้อยกว่าบาทถูกกว่าร้านพี่นี่แต่ เขาเอาวนลุ่มไงคุณแล้วผู้ชายที่เมามีแต่ผู้ชายโง่ๆทั้งนั้นเราก็เคยโง่มาก่อนใช่ไหมเราก็เคยโง่มาก่อนยิ่งเมาเท่าไหร่เงินยิ่งหลุดจากกระเป๋าง่ายเท่านั้นจริงไหมแล้วน้องก็แบบหน้าตาสวยๆรูปร่างดีๆพี่คะพี่ขาบ้านหนูลำบากนู่นนี่ช่วยสักดิ้งสองนี้แล้วกูล้วงเอาล้วงเอาล้วงไปเรื่อยๆนะฮะหนูแบบชอบพี่คนเดียวกูหันกลับไปปุ๊บหนูเป็นโต๊ะนั่นแหละนะฮะนี่ๆแกเล่าเสนียนจ้ะมันเป็นแกเล่ามันเป็นอาชีพของน้องเขาผมไม่ได้ว่าเหมือนแกอยู่ในจำนวนดิ้งนี่เลยอ่ะไม่ผมเคยดูละครมาก่อนละครเขาทำอย่างนี้โอเคโอเคคือเราไม่ได้ว่าอาชีพทุกอาชีพนะฮะคือทำแบบสุจริตก็ทำไปเอนเตอร์เทนให้คนมีความสุขก็ทำไปแต่ถ้าหนูไปบิ้วให้ผู้ชายที่เขาเมาแล้วเนี่ยเขาดื่มมากๆมันจะอันตรายถึงขั้นตายได้ตายได้เลยนะจำได้ไหมกรณีที่เราเคยนำเสนอเรื่องของลาลาเบลจำได้เรามีข้อมูลนะฮะคุณผู้ชมสั้นๆกันละกันเวลาเหลือน้อยเนี่ยดื่มหนักขนาดไหนตายดื่มแอลกอฮอล์ประมาณ4แก้วนะฮะแก้วละ1ฝาจะมีอาการคึกครื้นคึกครื้นเรากำลังแบบนัวเลยอ่ะภาษาเล่าคือกำลังนัวกำลังมันกำลังนัวเลย4แก้วแก้วละฝาแต่ถ้าดื่ม6แก้วแก้วละ1ฝาเริ่มแอนแอก็เรียกว่าเริ่มงึกงักๆละควบคุมตัวเองไม่ได้ค่ะถ้าดื่มแอลกอฮอล์12แก้วแก้วละ2ฝานี่อันนี้คือเดินไม่ตรงละเดินไม่ตรงละนะฮะเดินไปหน้า5ไปหน้า5ก็9ไปหลัง4นะฮะโอเคถ้าดื่ม24แก้วแก้วละ2ฝานี่เริ่มสับสนละเริ่มละเอ้ยน้องมาจากไหนพี่มากับใครเอ้ยกูขับรถมาหรือเปล่าเอ้ยหรือกูจำไม่ได้ละเอ้ยเมียกูชื่ออะไรวะเอออะไรเงี้ยนะฮะบางคนอยากดื่มเท่านี้นะครับเพราะอยากลืมเมียไม่นะฮะอยากเริ่มสับสนแต่ฉันว่าเมียจำไม่ได้แต่เดินเข้าร้านแล้วแหละพี่เมียเนี่ยคราวนี้ดื่มมากกว่า300มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นี่จะง่วงและซึมแต่ถ้า400มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เนี่ยสลบแล้วก็ตายได้ซึ่งอันตรายมากใช่เกิดว่าในจำนวน520ดื่มที่น้องบิ้วเพื่อสร้างรายได้น้องเป็นอาชีพสุจริตหนูก็ไม่ได้ขายอะไรเงี้ยเกิดว่าเขาดื่มจนเนี่ยเกินกว่าระดับแอลกอฮอล์ในเลือดมันถึงขั้นอันตรายเขาก็อาจจะเสียชีวิตได้แล้วหนูก็ต้องระวังเนื้อระวังตัวด้วยนะเพราะว่าผู้ชายพวกนี้มันไม่ใช่ให้เงินหนูอย่างเดียวนะมือปลาหมึกด้วยนะรู้จักมือปลาหมึกไหมรู้จักไปหมดอ่ะแต่ไม่แต่น้องบางคนเขารู้สึกมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรเสียสิเอนเตอร์เทนอย่างเดียวไม่ถึงเนื้อถึงตัวนิดนึงมันเป็นอาชีพเขาว่าอย่างนั้นก็ว่ากันไปนะฮะคุณผู้ชมครับวันนี้ขอบคุณสำหรับเหล่าแฟนคลับด้วยเป็นไงมาเห็นบรรยากาศสดๆสนุกไหมจะติดตามกันต่อไหมขอเสียงดังๆหน่อยคุณผู้ชมหน้าจอนะฮะ CNN Live หน้าจอมือถือนะก็ขอบคุณด้วยกันแล้วกันนะฮะวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกับเราสองคนได้ใหม่2ทุ่มตรงเพจนี้ที่เดียวเท่านั้น TNN Live วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย